ันนี้เราก็มาดูงานศิลปะครับที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นของสลาพรหมินทร์จัดโดยคิวเรเตอร์ครับเป็นคิวเรเตอร์ที่รู้จักกันมานานนะครับแต่ขอเรียกชื่อส่วนตัวเรียกว่าพี่เปียกเนาะท่านก็เป็นอาจารย์ครับสอนที่กรุงเทพแต่วันนี้ก็มาเป็นคิวเรเตอร์ให้งานของสลาพรหมินทร์นะแล้วก็วันนี้ก็เลยพามาดูบรรยากาศนะครับสำหรับวันเปิดวันแรกนะครับก็จะเป็นงานของสลาพรหมินทร์สลาพรหมินทร์ก็จะเป็นศิลปินรุ่นแรกๆเลยที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นงานที่ออกมาทำงานศิลปะเป็นอาชีพก็เลยเป็นตำนานของให้หลายๆคนที่ชอบในเชิงศิลปะครับที่จะเข้ามาทำงานเป็นศิลปินมืออาชีพแล้วก็เป็นแนวทางให้รุ่นน้องๆได้ศึกษาดูงานกันThank you.
่ะ